โชว์ที่3แปรเมืองหลากเชื้อชาติร่วมสร้างสังคมสรรค์ร่วมเติมฝันหลากหลายให้เข้มแข็งสานความคิดช่วยกันทำให้แข็งแรงเนรมิตเมืองแห่งความงดงามนานเทศบาลนครอุดรธานีเป็นเมืองที่ได้อยู่และได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานรางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยมระดับประเทศประจำปีพุทธศักราช2559จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้วยกรอบความคิด4ประการเมืองอยู่ดีคนมีสุขสิ่งแวดล้อมยั่งยืนเทศบาลแห่งการเรียนรู้ความภาคภูมิใจครั้งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าหากขาดความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชนรวมถึงทุกคนในเทศบาลนครอุดรธานีเราจะยังคงมุ่งมั่นต่อไปในแผนพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานีให้เป็นสปอร์ตซิตี้เมืองแห่งกีฬาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าภารกิจนี้จะสำเร็จลงไปด้วยดีอีกครั้งด้วยความร่วมมือจากชาวอุดรทุกหมู่เหล่าสมดังที่เราและทุกท่านตั้งใจ
นะคะชุดที่3นะคะชื่อชุดว่าปลายเมืองค่ะพูดถึงในเรื่องราวของจังหวัดอุดรธานีนะคะเมืองได้อยู่ซึ่งนะคะก็ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศพระราชทานนะคะรวมไปถึงการ